Open the room. Set screen recorder. 0:03 0:00 บันทึกปุ่ม 0:06 0:08 0 Open the room. สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีความรู้ดีๆมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ไม่ได้มารีวิวแอปแต่ว่าเราไปรู้วิธีการหนึ่งมาก็คือสาเหตุที่หลายๆคนเจอกันอยู่ตอนนี้ก็คือใครที่ใช้เสียงของ Vocalizer TTS Code Factory แล้วมันดับวิธีการแก้ให้มันไม่ดับนะคะไปทำอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะ หลายๆคนที่เจอปัญหาแก้ได้ทุกเวอร์ชันนะคะต่อให้จะเป็นตัวฟรีหรือว่าตัวซื้อก็แก้ได้หมดเลยนะคะเรามาดูวิธีการกันนะคะว่าทำอย่างไรอันดับแรกก็ให้เข้าไปที่แอปล่าสุดปุ่มการตั้งค่าล่าสุดปุ่มแถบการนำทางหน้าจอหลักหน้าที่1จาก3หน้าเริ่มต้นให้เข้าไปที่แอปเสียงของ Vocalizer ให้เข้าไปที่แอปเสียงของ Vocalizer ที่เราใช้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้สำหรับตัวของเราเองนะคะเราใช้เป็นเสียงของไรวะอยู่นะคะเพราะว่าตอนเมื่อวานนี้ตอนที่ยังไม่รู้วิธีอ่ะก็ไปถามในขอโทษนะคะขออ้างชื่อนิดนึงขอไปถามในกลุ่มเรียนรู้เรื่องไอทีมาค่ะว่ามีVocalizerเวอร์ชันไหนที่ใช้แล้วมันจะไม่ดับบ้าง ก็ได้เสียงของไรวะมานะคะก็แล้ววันนี้ก็มีเพื่อนที่โรงเรียนมาบอกอีกรอบนึงว่าเราใช้เสียงของVocalizerมาหลายเดือนแล้วนะมันก็ไม่ดับเลยพอถามว่าทำยังไงมันก็บอกวิธีการมานะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าเราไปทำยังไงนะคะล่าสุดปุ่มแอปไลน์สามเสียงของไรวะมีนะคะเข้าไปที่เสียงของไรวะการตั้งค่าปุ่มเข้าไปที่เสียงของVocalizerที่หลายๆคนมีกันนะคะ ก็แล้วแต่เสียงของไรวะการตั้งค่าปุ่มก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้เวอร์ชันไหนนะคะเอาเข้าไปการตั้งค่าเสียงอยู่ในรายการแล้วก็ไปหาปัดไปเรื่อยๆ message ใช้การประมวลปัดไปเรื่อยๆนะคะภาษารองรับข้อมูลลบเสียงพูดทดลองนี่ตรงนี้เลยเกี่ยวกับวงคลิปลบเสียงพูดทดลองลบเสียงพูดทดลองนะคะแตะเข้าไปลบเสียงพูดทดลองการทำเช่นนี้จะเป็นการลบเสียงทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แต่ยังไม่ได้ซื้อคุณแน่ใจหรือไม่อยู่ในรายการยกเลิกปุ่มตกลงปุ่มกดตกลงโปรดรอสักครู่ลบเสียงพูดทดลองจากโทรศัพท์แล้วการตั้งค่าลบเสียงพูดทดลองอยู่ในรายการมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะบอกว่าโปรดรอสักครู่ลบเสียงพูดทดลองออกจากโทรศัพท์แล้วมันก็จะมีให้กดลบเสียงพูดทดลองมันก็จะมีอีกนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องแตะเข้าไปแล้วถ้าแตะมันก็จะพูดย้ำๆแบบเดิมนะคะโอเคก็มีแค่นี้นะคะง่ายนิดเดียวเองนะคะล่าสุดปุ่มการตั้งค่าวัดปิดแล้วก็หน้าจอหลักหน้าที่1จาก3หน้าเริ่มต้นแล้วก็จะบอกทุกคนอีกรอบนึงอีกอย่างนึงก็คือเราควรไปตั้งค่าอันนี้ไว้นะคะเสียงดาวน์โหลดเมื่อมี Wi-Fi เท่านั้นถ้ามันเลือกไว้แนะนำให้เป็นไม่ได้เลือกไว้นะคะเพราะว่าถ้าโทรศัพท์เราไม่มีอินเทอร์เน็ตมือถือหรือว่าไม่มี Wi-Fi ถ้าเรายังแตะเลือกไว้อยู่เสียงของ Vocalizer มันจะดับไปทันทีเลยนะคะแนะนำให้ติ๊กเป็นไม่ได้ตรวจสอบไว้นะคะตรงคำว่าดาวน์โหลดเมื่อมี Wi-Fi เท่านั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหน้าต่างแจ้งตึกลบปุ่มวันอยู่ไอโฮมสภาพอากาศอยู่ไอเคเจอร์ลบปุ่มการตั้งยุคแลปิดสินตันเครื่องมือหยุดชั่วคราว